นำมาเทใส่ขวดบรรจุพร้อมดื่มได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับน้ำนมข้าวโอ๊ตสูตรธัญพืชทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคนที่ทานนมวัวไม่ได้นะคะเราทานน้ำนมข้าวโอ๊ตชดเชยได้เลยค่ะมีประโยชน์ได้คุณค่าทำจากข้าวโอ๊ตแบบนี้นะคะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเจ๊ปันจะใช้ข้าวโอ๊ตแบบนี้นะคะประมาณ150กรัมเป็นข้าวโอ๊ตเม็ดหยาบหรือเม็ดละเอียดก็ได้เราก็ใช้ข้าวโอ๊ตอันนี้ของเจ๊ปานจะเป็นแบบเม็ดหยาบนะคะเตรียมข้าวโอ๊ตใส่ชามปรุงเลยค่ะแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปประมาณที่ทำให้ข้าวโอ๊ตเนี่ยเขาพองตัวอุ้มน้ำนะคะน้ำก็ประมาณ200มิลลิลิตรใส่ลงไปเลยค่ะให้ข้าวโอ๊ตเนี่ยเขาอุ้มน้ำเขาพองตัวก่อนทิ้งไว้ไม่เกิน 5-10 นาทีข้าวโอ๊ตก็พองตัวแบบนี้แล้วนะคะเราจะเทข้าวโอ๊ตใส่ลงไปในโถปั่นแบบนี้เลยค่ะแล้วเทน้ำเปล่าน้ำสะอาดตามลงไปนะคะอีกประมาณ800มิลลิลิตรครั้งแรกที่เราเอาน้ำเนี่ยเทใส่ข้าวโอ๊ตเพื่อให้ข้าวโอ๊ตเนี่ยพองตัว200มิลลิลิตรนะคะหรือน้ำทั้งหมดประมาณ1ลิตรนั่นเองเพื่อนๆอยากได้น้ำที่เข้มข้นก็อาจจะลดน้ำลงได้นะคะหรือว่าถ้าต้องการเจือจางกว่านี้เพิ่มน้ำได้ค่ะแล้วปั่นให้ละเอียดเลยนะคะได้น้ำข้าวโอ๊ตที่ละเอียดแล้วเราจะเอามากรองค่ะกรองด้วยผ้าขาวบางแบบนี้นะคะแล้วก็เทน้ำข้าวโอ๊ตใส่ลงไปเลยจะได้เป็นน้ำนมข้าวโอ๊ตสีนวลๆแบบนี้นะคะเป็นสีนมเลยค่ะเพื่อนๆแค่ตอนนี้นะคะได้กลิ่นน้ำข้าวโอ๊ตหอมมากๆเป็นน้ำนมข้าวโอ๊ตธัญพืชที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะกองได้น้ำข้าวโอ๊ตแบบนี้แล้วนะคะเราจะนำมาต้มก่อนนะคะเปิดแก๊สไฟกลางๆแบบนี้ค่ะแล้วก็นำน้ำนมข้าวโอ๊ตวางลงไปเลยหมั่นคนนะคะเพราะว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยเขามีความเป็นแป้งธัญพืชเดี๋ยวมันจะมีตะกอนเนี่ยนอนก้นเราก็จะคนนะคะค่อยๆกวนให้น้ำข้าวโอ๊ตเนี่ยเขาร้อนสุกทั่วก่อนเราจะใส่เกลือลงไปสักครึ่งช้อนชานะคะนอกจากจะทำให้น้ำข้าวโอ๊ตอร่อยขึ้นจะเป็นการช่วยถนอมอาหารให้เก็บได้นานด้วยค่ะน้ำนมข้าวโอ๊ตร้อนทั่วแล้วเราก็สามารถนำมาทานได้เลยนะคะนำมาเทใส่ขวดบรรจุพร้อมดื่มได้เลยค่ะน้ำนมธัญพืชสูตรธรรมชาติทำง่ายๆนะคะเวลาจะดื่มก็เทดื่มได้เลยค่ะเพื่อนๆหอมอร่อยมากๆสุดยอดเลยน่ากินมากเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งหน่อยได้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบหวานก็ทานแบบปกติไม่ต้องใส่น้ำตาลหรือว่าน้ำผึ้งก็ได้ค่ะเจ๊ปานอยากดื่มเลยค่ะเพื่อนๆเจ๊ปานขอจิบหน่อยนะคะหอมอร่อยสดชื่นมากไว้เพื่อนๆลงไปทำดูนะคะส่วนที่เหลือก็แช่ตู้เย็นเก็บทานได้เลยค่ะเจ๊ปานบอกเลยค่ะว่าเป็นน้ำนมข้าวโอ๊ตที่อร่อยและมีประโยชน์ด้วยทำง่ายแล้วก็ได้คุณค่าฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ